กับเรื่องข่าวการเลิกรากันของน้องอาชินะฮะลูกชายของพี่ฟุ๊กเกิกพลกับพี่โบชยาดารวมถึงน้องมิย่าเนี่ยแหละฮะลูกสาวของพี่พีทองเจือนะฮะต้องบอกเมื่อวานนี้นะฮะทางครอบครัวของพี่พีทองเจือเนี่ยแหละก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะฮะมาให้กำลังใจน้องเซย่านะฮะลูกสาวคนโตเนี่ยแหละที่ได้สานฝันเป็นนักร้องสำเร็จแล้วนะฮะโดยคุณพ่อพีทเนี่ยแหละเป็นป่าดันคอยอยู่เบื้องหลังการทำซิงเกิลเพลงนะฮะทั้งหมดเลยชื่อซิงเกิลว่า Sometimes แพ้ความผูกพันนะฮะซิงเกิลแรกในชีวิตของน้องเซย่าต้องบอกว่าเซย่าเนี่ยเขาเคยถอดใจกับการเป็นนักร้องไปแล้วนะหากจำได้ก่อนหน้านี้จะตัวผิดหวังจากการไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ฝึกหนักมากจนมีอาการของโรคซึมเศร้าแต่ครอบครัวก็คือคอยสนับสนุนอยู่ให้กำลังใจอยู่นะฮะแล้วก็ผลักดันจนตอนนี้ตัวเองกล้าที่จะกลับมาร้องเพลงแล้วกล้ามามีแพชชั่นในการร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ได้เปิดตัวนี่แหละฮะซิงเกิลเพลงนะฮะใช่แล้วงานนี้นะครับนักข่าวมีโอกาสได้เจอกับพี่พีทแล้วก็น้องมีย่านะครับก็เลยถือโอกาสขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่น้องมีย่าเนี่ยได้เลิกรากับน้องอาชีลูกชายของพี่ฟุ๊กเกิกพลแล้วก็พี่โบชยาดานะครับซึ่งคนก็บอกว่ามันจบแบบไม่สวยและดูเหมือนว่าจะกระทบไปถึงความเป็นเพื่อนกันระหว่าง2คุณพ่อด้วยหรือเปล่านะฮะซึ่งพี่พีทก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องมานั่งทะเลาะกันเลยนะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราเนี่ยจะมีมุมมองต่างกันคนละแบบคิดกันคนละอย่างพร้อมยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับพี่ฟลุ๊กด้วยไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องถึงขั้นต้องยกหูเคลียร์ว่าจะเอายังไงไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ของเพื่อนเพราะต่างคนต่างใช้ชีวิตส่วนน้องๆทั้งมิย่าแล้วก็อาชีเนี่ยเขาก็ยังเด็กกันอยู่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจในการใช้ชีวิตได้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องวาวุ่นของวัยรุ่นมากกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรนะฮะส่วนน้องมิย่าเองก็บอกว่าตอนนี้วาวุ่นอยู่กับการเรียนมากกว่าเหมือนกันนะฮะก็มาโฟกัสที่เรื่องเรียนแล้วอะไปฟังเสียงพี่พีทกับน้องมิย่ากันหน่อยฮะจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาที่แบบต้องมานั่งทะเลาะกันแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าบ้านๆถ้าแบบไม่ได้เข้าข้างใครคือถ้ามุมมองมันคนละแบบก็คิดคนละอย่างซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติแล้วก็จริงผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครได้ยกหูลงนะเมียกันก็ไม่มีมันไม่ได้ถึงต้องเอาไปถามพวกเขาจะเอาอย่างไรไม่ถึงมันถึงแค่แบบเสียเพื่อนไปเพราะเหมือนสองครอบครัวก่อนหน้านี้ก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความก็ไม่นะก็เหมือนทุกต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตแล้วเด็กๆก็จริงๆยังเด็กอยู่เลยยังไม่ได้มีวุฒิภาวะพอที่จะแบบไปตัดสินใจในการที่จะใช้ชีวิตต่างๆอะไรที่โอเคก็โอเคอะไรที่ไม่โอเคก็ไม่โอเคแล้วก็จริงๆผมว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมปกติก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตแสดงว่าเป็นเรื่องของน้องแต่กระทบไปถึงผู้ใหญ่ด้วยจริงๆผมเฉยๆนะครับไม่รู้สึกว่ามันกระทบมันเป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องวาวุ่นหัวลูกนะมันวาวุ่นวาวุ่นไหมลูกวาวุ่นไหมครับเมียนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยตอนนี้เลิกวาวุ่นยังคะลูกเลิกแล้วค่ะ